ล่าสุดก็เปิดเผยแล้วเนาะครับผมว่าแบบว่ามารับบทครับกับพี่ฟ้าครับผมไม่ได้ถามว่าเขาดิวมาตอนไหนครับเขาดิวมาตอนไหนวะจริงๆเราคุยกันมาประมาณสักพักนึงแล้วประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็คือเราได้เห็นตัวบทแล้วรู้สึกว่ามันเป็นบทที่ challenge มากแล้วก็แบบได้เข้าไปแคสกับพี่บอสแล้วก็คือเป็นประสบการณ์แคสที่แบบผมไม่ได้แคสอะไรแบบนี้มานานมากแล้วแล้วก็พอเหมือนแบบเหมือนเรารู้สึกว่าวายมันได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบก็คือมันต้องผ่านกระบวนการแคสติ้งเพื่อให้รู้ว่าเราเหมาะกับบทบาทใช่ๆๆๆอะไรมันคือความน่าสนใจในบทบาทครับก็จริงๆมันโกมันไปนอกจากบาร์เรียที่เราเคยทำไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวบทมันมีการพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ดินามิกของเรื่องอ่ะมันแบบค่อยๆไล่จนไปถึงแบบจุดที่มันแบบไม่น่าจะไปถึงได้ในช่วงแรกของหนังอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวบทมันมีความแบบที่เราเดาไม่ออกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีความใหม่บวกแล้วมันก็มีความเป็นไทยด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีเอลเมนต์ที่มันแบบน่าสนใจเต็มไปหมดเลยในหนังหรือว่าเพราะมันเกี่ยวกับ LGBT ด้วยมันคือหนึ่งโจทย์ที่เราตัดสินใจว่าเราอยากใช่ใช่คือมันเป็นประเด็นที่ผมพูดมาตลอดในทุกๆครั้งที่มีโอกาสอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีนะถ้าเราได้ represent ในการพูดเรื่องนี้แทนคนที่เขาไม่สามารถพูดออกมาได้อะไรเงี้ยเจมส์เองได้มีโอกาสคุยกับแกไหมคะว่าทำไมเขาถึงแบบตัดสินใจว่ามาเป็นเราอะไรเงี้ยผมคุยนะตอนแรกผมก็รู้สึกว่าผมเหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คุยกันมาสักพักนึงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนแบบจากการได้ดูวิดีโอแคสอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเราคิดว่าเนี่ยคือเป็นเวอร์ชั่นที่เขารู้สึกว่าอยากจะเห็นในหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าบทมันถูกปรับใหม่แล้วก็แก้ไขมาใหม่หมดอะไรเงี้ยรีไรท์หมดอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าก็อยากลองทํามันดูด้วยแม้ว่ามันจะชาเลนจ์มากนะจริงๆตอนแรกเจนมีความกังวลเหมือนกันกังวลมากพี่ไม่กังวลเพราะอะไรเพราะกระแสหรือว่าเพราะอะไรไม่กังวลเพราะว่าตัวบทมันชาเลนจ์มากครับผมแล้วก็ผมมีเวลาเตรียมตัวอาจจะไม่ได้เยอะแบบเป็น 5-6 เดือนอะไรเงี้ยมันมีเวลาเตรียมตัวประมาณนึงแล้วก็การที่จะต้อง transform ตัวเองไปเป็นคือเหมือนพองานเพลงอ่ะมันคือการเป็นตัวเราใช่มั้ยครับมันก็คือแต่งานหนักมันคือการทิ้งตัวเราแล้วไปเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันชาเลนจ์อยู่ประมาณนึงแล้วอันนี้มันก็มีปรับเปลี่ยนบทได้มีเสนอความคิดเห็นไหมหรือว่าได้ออกไอเดียอะไรเข้าไปไหมจริงเขาเขียนบทมาเรียบร้อยแล้วพี่บอสปรับบทมาเรียบร้อยแล้วเราค่อยเรียกเราเข้าไปแคสอะไรเงี้ยซึ่งก็ตอนแคสก็เดาไม่ออกเลยว่าเรื่องจะเป็นยังไงเพราะมันเป็นแค่บางส่วนของหนังแต่ว่ามันเป็นก็เป็นบางส่วนที่น่าสนใจในแต่ละพาร์ทของหนังจริงเองกดดันไหมเพราะว่ามันก็เข้ามาเหมือนแทนเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยจะกลับมาเปลี่ยนจริงผมไม่รู้สึกว่ามันกดดันอะไรเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมจะกดดันผมกดดันกับเรื่องบทมากกว่าเพราะว่าผมในฐานะเป็นนักแสดงอ่ะมันคือสิ่งที่ต้องทำกันบ้างจริงๆคือตัวบทแล้วเราจะเป็นคนนั้นอ่ะในหนังเรื่องนี้ได้ยังไงอย่างนั้นมากกว่าไม่พี่ถามเจมส์เลยเจมส์กดดันในเรื่องคาแรคเตอร์ไหมเพราะว่ามันจะต้องผิวดำโกนหัวจริงๆมันไม่เชิงกดดันครับแต่ผมไม่อยากเห็นตัวเองในแบบนั้นผมรู้สึกว่าอยากจะแบบคือจะต้องไปเป็นคนอื่นอ่ะมันก็ต้องไปเป็นคนอื่นจริงมันต้องทิ้งตัวเองไว้ที่หน้าเซตแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปจริงๆแล้วก็อยากจะ transform ไปเป็นแบบอีกคนหนึ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นอะไรเงี้ยตัวเจ๊จะ transform ไปสุดแค่ไหนหรือแบบว่ายอมเปลี่ยนไหมอันนี้อาจจะต้องซื้อบัตรเข้าไปดูแต่เราคิดมีภาพในหัวแล้วใช่ไหมถ้าเราจะต้องมีคาแรคเตอร์เรามีการคุยกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมเรื่องโกนหัวเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองไปดูว่ามันจอกมาเป็นแบบไหนเราไม่ติดกับเรื่องสวนทุเรียนใช่ไหมผมชอบกินทุเรียนมากนะผมชอบหมอนทองมากเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะรู้เรื่องนี้มาก็เลยเรียกผมไปแคสหรือเปล่าอันนี้จะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่น่าจะช่วงปลายปีหรือต้นปีที่จะถึงเนี่ยครับมันเตรียมตัวยังไงบ้างมีเวิร์กช็อปหรืออะไรเงี้ยบ้างไหมเพราะว่าเราต้องเล่นกับลูกค้าเหมือนกันครับช่วงนี้ก็น่าจะต้องนอนก่อนใช่แนะนำไปกันนอนพอไม่ได้ค่อยได้นอนเลยไม่ค่อยได้นอนคือจริงๆไม่ครับช่วงนี้ก็จะเป็นแบบว่าพรีแพร์เรื่องของการแบบว่าลูกในหนังจะเป็นยังไงต่างแบบไหนอะไรเงี้ยอย่างที่พี่ฟูคือมีการผิวสีแทนมีการแบบทานฟอร์มอะไรในเรื่องบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็สนุกนะสนุกผมไม่เคยแบบเวิร์กที่มันแบบขนาดนี้มาก่อนเลยแสดงว่าลูกค้าที่จะไปถ่ายทำนี่คือเจฟอาจจะหายจากงานเพลงไปเลยไหมหรือยังไงไม่ครับผมยังทำอยู่นั่นคือสิ่งที่ชาเลนจ์ประมาณหนึ่งที่เราต้องแบบทำทุกอย่างภายในเวลาเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยใช่จริงลุคที่มันเปลี่ยนไปคือเราจะต้องเปลี่ยนอะไรหรือว่าเขาใช้เทคนิคเข้ามาแต่งเพิ่มมีผมว่ามันน่าจะมีหลายแบบมันน่าจะมีเปลี่ยนไปเลยด้วยแล้วก็มีเอฟเฟคด้วยครับผมแต่นี่คือยังไม่ได้เวิร์กช็อปหรือเปล่ายังไม่ได้เวิร์กช็อปแต่ว่าผมมาเห็นบททั้งเรื่องของเรื่องนี้แล้ว
แล้วก็มันก็สุดจริงๆมันแบบไปสุดจริงๆในเวของมันเลยอะไรเงี้ยความตื่นเต้นที่ต้องขึ้นไปทีฟ้าเราก็แบบครับตื่นเต้นมากแค่ไหนมันแบบการเจอกันที่แบบยิ่งใหญ่นะจริงๆน่าตื่นเต้นนะมันผมรู้สึกว่าการได้ร่วมงานกับแบบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในเรื่องอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันทุกคนเขาเป็นโปรเฟสชั่นอลกันหมดอิงฟ้าพี่เตอร์หรือว่า whatever อะไรเงี้ยเอารู้สึกว่าการได้แชร์ experience ได้การทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะเจ๋งดีอะไรเงี้ยฝากให้ติดตามได้จริงเมื่อไหร่ครับผมสามารถคือตอนนี้ในเวิร์กช็อปน่าจะได้ดูกันน่าจะช่วงปลายปีหน้าช่วงกลางหรือปลายปีหน้าอันนี้เราบอกได้ไหมครับอะไรนะยังไม่กำหนดฉายอ๋อยังไม่มีกำหนดฉายนะครับผมนะครับผมผมก็ถามเลยตรงนี้ครับผมขอบคุณครับ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 